4เดือนก่อนหน้านี้รู้สึกผิดหวังเล็กน้อยกับวันวางจำหน่ายที่ประกาศออกมาผมติดตามเกมนี้มาหลายปีแล้วและตอนนี้ดูเหมือนว่าผมจะไม่มีโอกาสได้เล่นมันแล้วเสียดายจังที่เกมเลื่อนวันวางจำหน่ายไปถึงเดือนพฤศจิกายนเพราะผมหยุดพักจากการรักษาโรคมะเร็งปอดไปแล้วตั้งแต่เดือนกันยาตอนนี้ผมอยู่ใต้การดูแลของพ่อแม่และก็มีเครื่องเกม Xbox นี่แหละมันช่วยให้ผมหนีจากสภาพความจริงได้เยี่ยมเลยนะแต่การจะอยู่บนโลกนี้ต่อไปอีก6เดือนมันไม่น่าจะเป็นไปได้ดังนั้นเล่นเกมนี้ให้สนุกแทนผมทีนะลงชื่ออเล็กซ์เฮย์โพสต์ข้อความสุดท้ายจากแฟนเกมเหนียวแน่นของ Bethesda ชายผู้เฝ้ารอการมาถึงของ Starfield อย่างใจจดจ่อทว่าตัวเกมที่ต้องเลื่อนวันวางจำหน่ายออกไปทำให้อเล็กซ์รู้ตัวว่าตนเองอาจไม่ได้อยู่จนถึงตอนนั้นเขาจึงเขียนข้อความนี้บนเว็บไซต์ Reddit พร้อมเกมเมอร์ทั่วโลกที่ส่งกำลังใจมาถึงอเล็กซ์เสียใจจริงๆมะเร็งเฮงซวยยานบินของฉันจะใช้ชื่อนายนะเพื่อนนายจะได้เดินทางทั่วจักรวาลด้วยกันไงล่ะก่อนที่อเล็กซ์จะตอบกลับว่าฉันจะไปลุยด้วยขอบคุณนะรวมถึงผู้คนมากมายที่พยายามติดต่อไปถึงทีมสร้างเกมเพื่อให้เขาได้สิทธิ์ทดลองเล่นเกมนี้ก่อนแต่คงสายเกินไปครับเมื่ออเล็กซ์ได้จากโลกนี้ไปในเดือนมีนาคมที่ผ่านมาเป็นแรงส่งให้เหล่าชุมชนเกมเกิดการรวมตัวครั้งสำคัญเรียกร้องให้ Bethesda นำเรื่องราวของอเล็กซ์เฮย์มาปรากฏอยู่ภายในเกม Starfieldจนถึงขั้นเกิด Hashtag Alex in Starfield บน Twitter และสำนักข่าวหลายแห่งที่ช่วยกันแชร์เรื่องราวนี้ซึ่งแม้ปัจจุบันทาง Bethesda จะยังนิ่งเงียบแต่ผมมองว่าเป็นโอกาสสูงครับที่เรื่องนี้จะเป็นความจริงเพราะนี่ไม่ใช่ครั้งแรกของเรื่องเศร้าที่เกิดขึ้นกับแฟนเกมของ Bethesda และเราเริ่มต้นที่ Eric West ครับชายหนุ่มผู้ป่วยโรคมะเร็งหลายปีแต่ไม่เคยตัดพ้อถึงอาการป่วยของตนเองเลยสักครั้งเขายังเป็นคนเดิมร่าเริงตลกและเป็นพลังบวกให้กับทุกคนรอบข้างดังครั้งหนึ่งที่เขาเคยบอกกับแม่ไว้ว่าหากมันเกิดขึ้นผมจะยังยิ้มอยู่จนถึงตอนสุดท้ายเอริกชอบรู้จักกับคนใหม่ๆและการได้พักรักษาตัวที่โรงพยาบาลก็ทำให้เขาได้พูดคุยกับพนักงานต้อนรับพยาบาลยันพนักงานโรงอาหารรวมถึงใช้เวลาว่างสนุกสนานกับเกม Oblivion ทำให้หนึ่งในความฝันสูงสุดของชีวิตเขานั่นคือการได้เหยียบที่ออฟฟิศของ Bethesda สักครั้งและเรื่องนี้ก็ถูกส่งไปถึง Make-A-Wish Foundation มูลนิธิที่มุ่งมั่นสานฝันให้กับผู้ป่วยโรคร้ายแรงให้เป็นจริงจับมือกับบริษัท Bethesda จัดเป็นทริปสั้น1วันพาเอริกได้ทัวร์บริษัทเกมสุดที่รักผนวกกับสกิลการพูดและความรอบรู้ในเกม Oblivion สุดๆจนคุยถูกคอกับทีมสร้างเกมเอริกจึงมีโอกาสได้สัมผัสกับเกม Skyrim ก่อนวันขายจริงแถมทีมงานยังออกแบบตัวละครเขาให้เข้าไปอยู่ในเกมในชื่อของตัวละครเอริก The Slayer ชาวนอร์ทอาชีพชาวนาและใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายในเกมตลอดกาลในขณะที่เอริกก็ได้เสียชีวิตอย่างสงบในเดือนพฤษภาคมปี2011ซึ่งเป็นเวลา6เดือนก่อนที่เกม Skyrim จะวางจำหน่ายหรืออีกหนึ่งเรื่องราวตราตรึงใจจาก Bethesdayังเกิดขึ้นกับครอบครัวของแอนดี้ซึ่งได้เขียนแบ่งปันประสบการณ์ที่เกิดขึ้นในเกม Fallout 4ว่าหลังจากการเสียชีวิตของพ่อทำให้เขาต้องเผชิญกับช่วงเวลาที่ยากลำบากแต่จังหวะนั้น Fallout 4ก็ได้ออก DLC ชุดใหม่ภายใต้ชื่อ Automotron ซึ่งความพิเศษคือผู้เล่นจะสามารถออกแบบหุ่นยนต์ของตัวเองได้อีกทั้งยังสามารถพาหุ่นยนต์นี้เป็นคู่หูและเดินทางเคียงคู่ไปกับผู้เล่นเขาจึงสร้างหุ่นยนต์ไว้เป็นตัวแทนของคุณพ่อตัวใหญ่สีฟ้ามีใบมีดและเลื่อยติดตรงแขนพร้อมกับตั้งชื่อให้มันว่า GR36 ซึ่งล้อมาจากคำว่า Greg ที่เป็นชื่อพ่อของเขานั่นเองครับแต่เหมือนว่าเรื่องโชคร้ายจะไม่จบเพียงเท่านี้เมื่อวันหนึ่งผู้โพสต์ก็ได้รับโทรศัพท์จากโรงพยาบาลว่าอีแวนน้องชายของเขาต้องเข้าห้อง ICU เร่งด่วนด้วยอาการป่วยแทรกซ้อนจากโรคประจำตัวเขาทั้งคู่ชื่นชอบและเล่นเกม Fallout 4ด้วยกันประจำแต่ตอนนี้ก็คงมีเพียงเขาที่ได้เล่นมันเพราะหลังจากนั้นไม่นานน้องชายของเขาก็ต้องจากไปอีกคนและเมื่อทาง Bethesda ได้รับรู้ถึงสิ่งที่เกิดขึ้นจึงมีการระลึกถึงอีแวนภายใน DLC Nuka World โดยเราสามารถพบกับ NPC ของอีแวนทางใต้สุดของแผนที่ Nuka World ซึ่งเขาจะเป็นตัวละครรักสงบจิตใจดีด้วยการมอบสูตรอาหารฟรีๆให้กับผู้เล่นทุกคนที่เข้าไปทักทายครับหรือบุคคลต่อมาข้ามฝั่งมาที่เกมจากทีม Techland นาย Dying Lightกับเรื่องราวของเดวิดแอคอร์ดชายหนุ่มวัย17ผู้หลงใหลในเกมตั้งแต่ชีวิตวัยเด็กเขามีช่อง YouTube ของตัวเองด้วยนะครับชื่อว่า Bad Wolf Gaming ลงคอนเทนต์แคสเกมเพื่อความสนุกให้กับผู้ชมรวมไปถึงคอนเทนต์อันบ็อกซิ่งเขาเปิดกล่องเกมซอมบี้ Dying Light ด้วยท่าทีที่ดีใจมาก
แต่หลังจากนั้นในวันที่4มีนาคมเขาก็ได้อัปโหลดคลิปชื่อผมมีข่าวร้ายเพื่อเล่าถึงอาการป่วยจากโรคมะเร็งที่ย่ำแย่ลงและทำให้เขาต้องรับการรักษาอย่างเข้มข้นขึ้นจนเป็นเหตุให้ต้องงดลงคลิปไปพักใหญ่เดวิดจึงรีบอัดคลิปนี้มาแจ้งให้กับผู้ติดตามทุกคนเพราะในหลายสัปดาห์หน้าจะต้องประจำอยู่ที่โรงพยาบาลแล้วรวมไปถึงพูดถึงเกม Dying Light ด้วยครับ I just got Dying Light and I'm in love with it. I love it so much. It's such a fun game. I was gonna do a Dying Light zombie kill montage, but that will have to be delayed, of course. But it's gonna be an awesome video when it comes out. ก่อนที่เดวิดจะโชว์หนังสือบทสรุปเกม Dying Light ที่เขาเพิ่งซื้อมาเขาเล่นเกมนี้ไปได้ครึ่งทางแล้วและอยากจะเก็บไอเทมลับทั้งหมดทว่าเขาก็ต้องเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งในวันที่11มีนาคมซึ่งเป็นเวลาเพียง6วันหลังจากวันเผยแพร่คลิปนี้ฮาวเวิร์ดซึ่งเป็นน้องชายของเดวิดที่ได้รับรู้ถึงความตั้งใจของพี่ชายเขาจึงได้จัดส่งวิดีโอนี้ไปให้กับทีมงานเทคแลนด์และจุดนี้แหละที่ทุกคนเห็นตรงกันว่าควรสร้างสิ่งที่ระลึกถึงเดวิดทีมเทคแลนด์ได้เชิญครอบครัวของเดวิดให้มาพบกันที่ประเทศโปแลนด์พวกเขาได้มอบพลังใจให้กันและตกลงว่าจะมีการระลึกถึงเดวิดด้วยการใส่รูปภาพของเขาให้ปรากฏในฉากของเกมซึ่งเราจะสามารถเห็นเขาได้จากกราฟฟิตี้บนกำแพงพร้อมกับข้อความ Bad Wolf นักสู้ตัวจริงประทับอยู่ในเกมภาค1และเกมภาค2สมกับที่เขารักและชื่นชอบในเกมนี้ครับและสำหรับเรื่องต่อมาเกิดขึ้นใน Make Warrior Online เกมรบหุ่นยนต์ให้คนเล่นห้ำหั่นกันในสนามกระแสตอบรับเกมนับว่ายอดเยี่ยมครับเพราะเพียงช่วงเปิดเบต้าในปี2013ก็มีผู้เล่นที่ร่วมลงทะเบียนกว่า 1.1 ล้านคนและหนึ่งในจำนวนนั้นก็คือเธอคนนี้ครับซาร่าแพรีสเด็กสาววัย5ขวบจากเมืองแวนคูเวอร์ประเทศแคนาดาและหนึ่งในกิจกรรมที่เธอโปรดปรานก็คือการเล่นเกมกับคุณพ่อโดยเฉพาะกับเกม Make Warrior เธอเป็นผู้เล่นที่เก่งเลยล่ะและหุ่นรุ่นที่เธอชอบก็คือเจนเนอร์เคลื่อนที่เร็วโจมตีแม่นและชอบใช้ Night Vision เธอเป็นเด็กน้อยที่มีพลังเต็มเปี่ยมสดใสร่าเริงไม่เคยมีอาการป่วยใดๆให้เห็นทว่าหลังจากการตรวจพบมะเร็งสมองนั่นก็ทำให้เธอเสียชีวิตในสัปดาห์ต่อมาและเมื่อเรื่องราวนี้ได้ถูกส่งไปบนฟอรัมของเกมเหล่าผู้เล่นก็ร่วมใจร้องขอให้ทีมผู้สร้างพัฒนาหุ่นยนต์รุ่นใหม่เพื่อระลึกถึงเธอทีมปิรันย่าเกมส์ผู้พัฒนาก็รีบแถลงการทันทีว่าเราจะทำมันแน่ๆโดยการเชิญคุณพ่อของซาร่าไปร่วมออกแบบเพื่อสร้างหุ่นยนต์พันแกร่งรุ่นเจนเนอร์ที่เธอชอบตกแต่งด้วยสายรุ้งยูนิคอนตุ๊กตาหมีน่ารักรวมถึงใช้ชื่อรุ่นว่าซาร่าเจนเนอร์ขึ้นวางจำหน่ายในราคา10ดอลลาร์สหรัฐและรายได้ทั้งหมดจะนำไปมอบให้กับมูลนิธิโรคมะเร็ง Canadian Cancer Society ผู้เล่นกว่า 12,000 คนก็ยินดีมอบเงินเพื่อหุ่นซาร่าเจนเนอร์จนสร้างยอดบริจาคมากกว่า 122,000 ดอลลาร์สหรัฐโดยมีพ่อของซาร่าเป็นผู้ส่งมอบเช็คให้กับมูลนิธิด้วยตัวเองรวมถึงซาร่าแพรีสที่จะอยู่ในความทรงจำของแฟนเกมหุ่นเหล็กตลอดไปการระลึกต่อมาเกิดขึ้นใน Overwatch ด่านหลีเจียงทาวเวอร์ในฉากของชุดนักบินอวกาศที่วางเรียงกันแต่ที่น่าสนใจคือชุดสีแดงตรงกลางครับสังเกตว่าตรงแท่นวางจะมีดอกไม้ล้อมรอบพร้อมข้อความภาษาจีนที่เขียนประทับไว้ด้านบนว่าฮีโร่ไม่มีวันตายยิ่งถ้าเดินไปดูใกล้ๆก็จะสังเกตเห็นข้อความประทับบนอกเสื้อเขียนเป็นชื่อคนว่าอูหงอยู่เรื่องเศร้านี้เกิดขึ้นในปี2016กับหนุ่มชาวจีนวัย20ปีนักศึกษามหาวิทยาลัยกวางโจวมณฑลกวางตุ้งประเทศจีนเขาได้มองเห็นความไม่ชอบมาพากลว่ามีคนแปลกหน้ากำลังขโมยรถจักรยานยนต์ของเพื่อนเขาและหลบหนีไปวูหงยูจึงขับรถจักรยานยนต์ของตนเพื่อไล่ล่าคนร้ายจนเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงและทำให้เขาเสียชีวิตแต่สิ่งที่น่าสะเทือนใจก็คือเพียงไม่กี่ชั่วโมงก่อนหน้านี้วูหงยูได้โพสต์ข้อความบนแอป WeChatเพื่อสอบถามเพื่อนๆว่ามีใครตื่นเต้นกับการมาถึงของ Overwatch ในวันพรุ่งนี้บ้างใช่ครับเขาเสียชีวิตเพียง1วันก่อนที่เกม Overwatch จะเปิดให้บริการเรื่องนี้จึงสร้างความสลดใจให้กับชุมชนเกมทั่วโลกทีมงาน Blizzard Entertainment จึงนำเรื่องราวและชื่อของเขาบันทึกเพื่อเชิดชูเกียรติความกล้าหาญในเกม Overwatch ซึ่งนี่ก็ไม่ใช่ครั้งแรกของการระลึกถึงแฟนๆในเกมเครือ Blizzard ครับย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ในปี2012มีเด็กหนุ่มวัย16ปีชื่อว่าไบรอันโอเวนวิกส์แฟนพันธุ์แท้ของ World of Warcraft เขาเล่นเกมนี้ตั้งแต่อายุ8ขวบเกมนี้จึงเป็นความสุข
และพลังใจให้เขาต่อสู้กับโรคมะเร็งกระดูกในวัย14ปีโดยความฝันเล็กๆของเด็กหนุ่มคนนี้ก็คือการได้เข้าไปเยี่ยมเยือนในบริษัท Blizzard Entertainmentและเมื่อเรื่องราวนี้ได้ส่งไปถึงมูลนิธิ Make a Wish ทริปการเดินทางท่องเที่ยวก็เกิดขึ้นจริงๆมีทีมพัฒนาเกมที่รอต้อนรับไบรอันอย่างอบอุ่นพร้อมกับร่วมส่งกำลังใจด้วยการให้เขามีโอกาสได้ร่วมออกแบบบ่อน้ำอวยพรใน Jade Forest โดยองค์ประกอบทั้งหมดรอบบ่อน้ำนี้ทีมงานให้ไบรอันได้ดีไซน์เองกับมือและตั้งชื่อให้กับมันว่า Oven Wishing Well ซึ่งน่ารักมากๆครับที่ทีมสร้างเกมก็รีบพัฒนากันอย่างขันแข็งจนสามารถนำบ่อน้ำนี้ในเวอร์ชั่นสมบูรณ์มาให้ไบอันชื่นชมทันเวลาก่อนที่เขาจะเสียชีวิตในไม่กี่สัปดาห์ต่อมา Oven Wishing Well จึงเปรียบเป็นสัญลักษณ์ความกล้าหาญของไบอันที่จะถูกบันทึกไว้ในเกมนี้ตลอดไปหรืออีกหนึ่งแรงบันดาลใจสำคัญที่เกิดภายในเกมเดียวกันเกิดขึ้นกับชีวิตของเออร์ซ่าแชตเตอร์ตันเด็กหนุ่มวัย12ปีแฟนพันธุ์เหนียวแน่นของ World of Warcraft เขามักจะเล่นเกมนี้อยู่กับพ่อเป็นประจำจนกระทั่งปี2007เขาได้รับการตรวจพบมะเร็งสมองทางมูลนิธิ Make a Wish จึงสารฝันให้เขาได้เข้าไปเยี่ยมเยือนทีม Blizzard และครั้งนี้ทีมสร้างได้ให้โอกาสเขาได้ร่วมงานกับเกมดีไซเนอร์เพื่อออกแบบตัวละคร Ahab Widhoof ชาวนาร่างบึกยืนอยู่บริเวณ Broadhoof Village ร่วมกับการให้เสียงพากย์ด้วยครับ Greetings Traveler Go in peaceอีกทั้งยังให้เออร์ซ่าได้ออกแบบภารกิจข่าวกูนมิสซิ่งให้ผู้เล่นตามหาสุนัขของเอฮับที่หายตัวไปแน่นอนครับว่าเหตุการณ์นี้ได้สร้างกำลังใจให้กับทั้งครอบครัวและเออร์ซ่าจวบจนวันสุดท้ายของชีวิตในเดือนสิงหาคมปี2008พ่อของเออร์ซ่าก็ได้เขียนจดหมายขอบคุณทางบริษัทและชุมชนของ World of Warcraft ที่ทำให้ลูกของเขามีความสุขและชื่นชมกับชีวิตซึ่งเหตุการณ์คล้ายกันนี้ก็ยังเกิดขึ้นกับไมเคิลมามาริลแฟนเกมชุด Borderlands และกิจกรรมยามว่างของเขาก็คือการตะลุยเล่นเกมนี้กับเพื่อนสนิทชื่อคาร์โลแต่หลังจากที่ไมเคิลเสียไปด้วยโรคมะเร็งคาร์โลก็ต้องการมอบของขวัญล้ำค่าให้กับเพื่อนผู้ล่วงลับไปแล้วด้วยการส่งอีเมลไปถึงทีม Gearbox เล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ฟังและลงท้ายด้วยการร้องขอให้ทีมเกมพูดยกย่องถึงไมเคิลมามาริลด้วยเสียงภาคของคราฟแท็บหุ่นกระป๋องสุดเกรียนในเกมชุดนี้และแน่นอนว่าทีมงาน Gearbox จัดให้ครับ Icom bearing the most grievous of news. The first soldier down. We've lost one of our own. Michael John Mamaril was a fan of Borderlands and though any words of mine will seem paltry to that of family or friends, I, Claptrap Pete Claptrappington, am humbled and honored to join in the celebration of a life that ended far too soon.The problem with reality is terrible things can happen to good people, and the most we can do is stand by our friends and hope they get better. แต่ความน่ารักก็คือ Gearbox ไม่ได้หยุดแค่นี้เพราะเขายังนำชื่อของ Michael Mamaril ไปสร้างเป็น NPC ลับๆในเกมภาค2ใครเคยเล่นอาจจะพอจำได้ครับว่า NPC ตัวนี้ไม่ได้หาตัวง่ายๆและจะสุ่มโผล่ขึ้นมาในบางพื้นที่เท่านั้นแต่ถ้าได้บังเอิญเจอเข้าก็อย่าเพิ่งเดินผ่านให้เราเข้าไปแวะพูดคุยกับไมเคิลเขาก็จะมอบอาวุธเกรดแหล่เป็นสิ่งตอบแทนและปลดล็อกรางวัลความสำเร็จชื่อ Tribute to the Wall Hunter แม้ไมเคิลมามาริลจะต้องจากโลกนี้ไปแต่เขาก็จะยังปรากฏในเกมโปรดนี้ตราบนานเท่านานในฐานะของตัวละครลับที่ผู้เล่นทุกคนอยากพบเจอที่สุดหรืออีกหนึ่งการอาลัยถึงผู้ล่วงลับก็ยังเกิดขึ้นกับบุคคลสำคัญแห่งชุมชนเกมและเขาก็คือโรเจอร์รอลผู้เล่นระดับตำนานแห่ง Warhammer Online Dark Age of Camelot และ Lift โดยผู้เล่นทุกคนที่เคยร่วมทีม PvP กับโรเจอร์จะต้องพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเขาเกิดมาเพื่อเป็นผู้นำตัวจริงด้วยน้ำเสียงสุขุมสามารถสั่งการทีมได้ชัดเจนพร้อมจะพลิกแพลงการต่อสู้สู่ชัยชนะไม่ว่าโรเจอร์รอจะปรากฏตัวในเกมใดก็ตามเขาก็ต้องเป็นที่นับถือในฐานะผู้นำกิลด์ชั้นตำนานเสมอชื่อเสียงของโรเจอร์ทำให้เขาเป็นที่รู้จักและโด่งดังไปทั่วบอร์ดกอร์ชเคียซึ่งเป็นชุมชนของเกมเมอร์ MMORPG แถมโรเจอร์รอในวัย65ปีก็ไม่เคยหมดแพชชั่นกับเกมเลยสักครั้งและเป้าหมายใหญ่ต่อไปของเขาก็คือกิลด์วอร์2ที่กำลังใกล้เปิดตัวและเขาทุ่มเทเวลาส่วนใหญ่ไปกับการค้นคว้าถึงเกมนี้ทว่าช่วงปลายปี2011โรเจอร์รอก็หายตัวไปจากโลกออนไลน์อย่างปริศนา
จนเพื่อนร่วมกิลด์ต้องออกไปตามหาเขาถึงบ้านและได้รับรู้ถึงข่าวร้ายจากภรรยาของโรเจอร์ว่าเขาได้เสียชีวิตอย่างสงบตั้งแต่วันที่27กันยายน2011นั่นนับเป็นข่าวโศกเศร้าแห่งชุมชนกอชเคียและพวกเขาก็ต้องการสร้างบางสิ่งบางอย่างไว้ให้แก่โรเจอร์ในเกมกิลด์วอร์2ผู้คนจากกอชเคียพยายามกับเรื่องนี้มากครับทั้งติดต่อถึงทีมงานอารีนาเน็ตในงาน PAX Prime ปี2011เพื่อหวังให้คนสร้างเกมรับรู้ถึงเหตุการณ์นี้และยังสร้างความสัมพันธ์อันดีด้วยการส่งคุกกี้นับพันชิ้นไปยังออฟฟิศของอารีนาเน็ตในวอชิงตันและพวกเขาก็ทำสำเร็จเมื่อทีมสร้างเกมตกลงว่าจะใช้ชื่อของโรเจอร์รอมาตั้งเป็นชื่อของเซิร์ฟเวอร์หนึ่งในเกมผ่านชื่อเรียกว่า Phantom of Rawเพื่อเป็นการสะดุดีถึงเขาตลอดกาลชุมชนกอชเคียก็ต่างซาบซึ้งกับเรื่องนี้มากโดยหนึ่งในสมาชิกได้บอกว่าพวกเราจะทำให้ดีที่สุดเพื่อให้เซิร์ฟเวอร์นี้เป็นบ้านที่แสนพิเศษสำหรับผู้เล่นทุกคนดังที่โรเจอร์ได้เคยตั้งใจไว้โดยในวันที่5กันยายนปี2012ชุมชนกอชเคียยังได้มีการจัดพิธีระลึกถึงโรเจอร์รอในเกมกิลด์วอร์2พร้อมกับผู้ร่วมงานที่มากถึง460คนนี่จึงเป็นเรื่องน่าประทับใจที่เกิดขึ้นจากเพื่อนแดนไกลแม้จะไม่เคยเห็นหรือรู้จักกันมาก่อนแต่ครั้งหนึ่งเราก็เคยเป็นเพื่อนร่วมเกมเดียวกันซึ่งเรื่องราวทำนองเดียวกันนี้เราก็สามารถพบได้อยู่บ่อยๆครับอย่างการเสียชีวิตของนักแสดงดังอย่างแลนซ์เรดดิกเจ้าของเสียงภาคตัวละครซาวาร่าในเกม Destiny 2เหล่าเกมเมอร์หลายคนก็ได้มีการนัดรวมตัวเพื่อไว้อาลัยให้กับความโศกเศร้าครั้งนี้รวมถึงภายในเกม Horizon Forbidden West ครับซึ่งก็มีแลนซ์เรดดิกเป็นหนึ่งในตัวละครทีมงานจึงได้มีการใส่ข้อความชื่อเพื่อระลึกถึงเช่นกันฉะนั้นเหตุการณ์แบบนี้จึงอาจไม่ได้จำกัดแค่ในหมู่ของแฟนเกมครับแต่อาจจะมาในรูปแบบของการระลึกถึงเพื่อนร่วมทีมด้วยกันก็ได้โดยเรื่องราวนี้เกิดขึ้นในเกม God of War Ragnarok โอเคผมไม่รู้ว่าใครเล่นเกมนี้หรือยังเพราะเนื้อหาต่อไปนี้จะต้องสปอยภารกิจเสริมเล็กน้อยไม่เกี่ยวข้องกับเนื้อเรื่องหลักคุณสามารถกดข้ามได้หรือดูต่อครับในสุดขอบแผนที่ของทะเลสาบในมิดการ์ดเราจะสังเกตเห็นกองไฟและกลุ่มควันสีรุ้งพวยพุ่งสุดท้องฟ้าและที่นี่เราจะพบกับหนังสือสูตรอาหารพร้อมลิสต์วัตถุดิบที่ต้องใช้งานซึ่งก็ต้องเป็นหน้าที่ของผู้เล่นที่ต้องเดินทางทั่วอาณาจักรเพื่อตามหาให้ครบโดยสังเกตจากสัญลักษณ์รูปหัวใจที่ประทับอยู่ตามกำแพงพร้อมกันกับตัวละครมิเมียที่จะเริ่มบรรยายถึงตำนานการเดินทางของยารีและซอมเมอร์แต่ที่มาจริงๆของภารกิจนี้เกิดขึ้นจากเรื่องราวความรักของสองผู้สร้างเกมเจคสไนป์สและแซมเฮนดริกพวกเขาเจอกันครั้งแรกในปี2019และได้ทำงานในโปรเจกต์ God of War ร่วมกันก่อนจะค่อยไต่ความสัมพันธ์จากเพื่อนสนิทเป็นคนรักในที่สุดและนี่เป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดของพวกเขาทั้งสองเล่นเกมด้วยกันเดินทางท่องเที่ยวทำขนมแจกจ่ายให้กับเพื่อนในสตูดิโอและเขาสองคนเคยพูดด้วยกันเล่นๆว่าอยากใส่สัญลักษณ์เพื่อเป็นตัวแทนของเขาสองคนในเกมนี้แต่เพียง1ปีให้หลังเจคก็เสียชีวิตด้วยโรคลมชักนั่นทำให้แซมใจสลายเขาบอกว่าต้องใช้เวลาหลายเดือนเพื่อผ่านช่วงเวลานี้ไปแม้ความเสียใจจะยังคงอยู่แต่เขาก็พยายามลุกขึ้นยืนขึ้นใหม่ครั้งเพื่อตั้งใจสานต่อความตั้งใจเดิมของพวกเขาทั้งสองฉะนั้นรูปหัวใจที่ประทับไว้ก็คือสัญลักษณ์ที่พวกเขาพูดถึงภายในสลักชื่อย่อของเจคและแซมด้วยอักษรรูนและภารกิจนี้เกิดขึ้นได้ก็เพราะการสนับสนุนจากพนักงานหลายคนในซานต้าโมนิกาเปรียบได้ดังสักขีพยานว่าแม้ทั้งคู่จะต้องไกลจากกันแต่ความรักจะสลักไว้ในเกมนี้ตลอดกาลรีการระลึกถึงกันในทีมเกมยังเกิดขึ้นกับไซมอนฮัมเบอร์ครีเอทีฟดีเรคเตอร์ของเกมชูตฟีฟ่าชายหนุ่มที่เป็นที่คุ้นเคยในฟอรัมเกมเพราะเขามักจะตอบรับฟีดแบคจากผู้เล่นและนำมาปรับปรุงเกมอย่างขันแข็งการทำงานของเขาจึงเป็นที่นับถือในทีมมากอย่างเดวิดรัตเตอร์GM ของ EA Sport ที่เคยกล่าวถึงเขาไว้ว่าการได้ทำงานกับไซมอนตลอด7ปีราวกับเราได้สูญเสียสมาชิกในครอบครัวไปจึงเป็นเรื่องน่าสลดใจที่โรคมะเร็งได้พรากเข้าไปในวัยเพียง36เพื่อนๆทุกคนจึงต้องการสร้างสนามทีมรักของไซมอนนั่นก็คือสโมสรพอร์ทสเมาท์ FC ครับเป็นที่คุ้นเคยกันนะครับว่าเกมฟีฟ่าจะมีการจำลองสเตเดียมของจริงให้กับสโมสรชื่อดังในขณะที่สโมสรที่ไม่ได้มีชื่อเสียงมากนัก
ก็มักจะใช้สนามกลางทั่วไปและเนื่องจาก Portsmouth FC ก็เป็นเพียงทีมเล็กๆ เล่นในลีกวันของอังกฤษตัวเกมก็จะสุ่มสนามในบ้านเป็นสนามทั่วไปหน้าตาธรรมดาแต่เพื่อเป็นการระลึกถึงไซมอนฮัมเบอร์ครับทีมงานทุกคนจึงตั้งใจจะสร้างสนามจริงของ Portsmouth FC ด้วยการติดต่อไปหาสโมสรและเดินทางไปถึงแฟตันพาร์คจนสามารถนำสนามจริงมาใส่ไว้ในเกม FIFA 16ได้สำเร็จพร้อมกับมอบดอกไม้วางไว้อะไรตรงตำแหน่งหลังประตูเพราะเพื่อนทุกคนรู้ว่าไซมอนจะต้องภาคภูมิใจกับทีมรักและตื้นตันเมื่อคนจะได้รู้จักกับสโมสรแห่งนี้มากขึ้นหรือในบางครั้งเกมก็อาจจะถูกใช้เป็นที่ย้อนรำลึกและเครื่องมือบันทึกความทรงจำดีๆในหมู่ของผู้เล่นด้วยกันก็ได้ครับเรื่องราวต่อไปนี้เกิดขึ้นในปี2014จากช่อง YouTube Gas Bandit ซึ่งได้อัปโหลดคลิปที่มีชื่อว่า Cheeky Minecraft Memorial โดยในพื้นที่ใต้คลิปได้เขียนอธิบายว่าเขาและภรรยาคบกันมายาวนานกว่า15ปีและเกมโปรดของเธอก็คือ Minecraft พวกเราชอบเล่นเกมนี้ด้วยกันมากจนกระทั่งเดือนมิถุนายนปี2013เธอได้ตรวจพบมะเร็งรังไข่ระยะที่4และ4เดือนหลังจากนั้นเธอก็เสียชีวิตเขาจึงอยากใช้พื้นที่ของ Minecraft ที่เป็นเกมรักของภรรยาเพื่อสร้างความทรงจำระลึกถึงเธอผ่านรูปปั้นขนาดยักษ์เป็นตัวละครของภรรยาขณะนั่งอยู่ในรถ Minecraft มือด้านขวาถือขวานขนาดความสูงทั้งหมด112เมตรก่อสร้างด้วยบล็อกจำนวนมากถึง 38,000 บล็อกภายในยังสามารถเดินสำรวจเพื่อพบกับสุสานปักชื่อถึงพอลินภรรยาผู้เป็นที่รักแกสบันดิตทุ่มเทเวลากว่า2เดือนเพื่อสร้างผลงานล้ำค่านี้ไว้เป็นสัญลักษณ์แห่งความรักของพวกเขาทั้งสองหรือบางครั้งเรื่องราวแสนพิเศษนี้อาจจะเกิดขึ้นในรูปแบบของการบันทึกเกมก็ได้ครับเรื่องราวต่อมานี้เกิดขึ้นในคลิป Can Video Game Be a Spiritual Experience ของช่อง PBS Game Showแต่เนื้อหาใจความไม่ได้เกิดขึ้นในคลิปแต่มาจากคอมเมนต์ของสมาชิกท่านหนึ่งชื่อ War Therapy ซึ่งนำประสบการณ์จริงของชีวิตมาแบ่งปันไว้อย่างน่าประทับใจครับว่าตอนผมอายุ4ขวบพ่อได้ซื้อเครื่องเกม Xbox เข้าบ้านเรามีเกมจำนวนเยอะมากๆเล่นสนุกด้วยกันและพ่อก็เสียชีวิตในตอนที่ผมอายุ6ขวบหลังจากนั้นผมก็ไม่ได้แตะต้องเครื่องเกม Xbox อีกเลยเป็นเวลา10ปีจนกระทั่งวันหนึ่งผมหยิบมันขึ้นมาและก็นึกอะไรบางอย่างออกเราทั้งคู่เคยเล่นเกมแข่งรถด้วยกันชื่อ Rally Sport Challenge และในเกมนี้เองที่ผมเจอวิญญาณคือในเกมแข่งรถจะมีการบันทึกสถิติที่ดีที่สุดของเราไว้เป็นรถวิญญาณเพื่อ นำมาแข่งขันกับเราในรอบต่อๆไปผมเล่นแข่งกับรถวิญญาณของพ่อที่เคยเล่นไว้ใช่ผมเล่นมันหลายครั้งมากจนแซงมันสำเร็จแต่ผมก็เลือกเบรกรถของตัวเองไว้ที่หน้าเส้นชัยเพื่อให้รถวิญญาณของพ่อไม่สูญหายไปคล้ายกับเรื่องราวของ Contrap 1337ที่ได้ออกมาแบ่งปันความทรงจำล้ำค่าและเกมสุดท้ายก่อนการเสียชีวิตของเทเลอร์ชายหนุ่มอารมณ์ดีคุกคีกับการเล่นเกมตั้งแต่วัยเด็กและภาพที่คนในบ้านมักจะเห็นประจำก็คือการเล่นเกม Skyrim ในเครื่อง Xbox 360เขาไม่ใช่สายเล่นภารกิจและมักจะควบคุมตัวละครเดินสำรวจไปรอบโลกมากกว่าแต่สิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือ Dark Elf ตัวละครคู่หูที่เขามักจะพาเดินคู่ไปด้วยเสมอเพราะทุกครั้งที่ตัวละครนี้ตายจากไปเขาก็จะโหลดเซฟล่าสุดมาเล่นใหม่อยู่ดีนี่แหละคือนิสัยที่แท้จริงของเทเลอร์เขาไม่เคยทิ้งใครไว้ข้างหลังเลยสักครั้งแต่กลับเป็นสายน้ำเชี่ยวกรากที่พัดพรากเทเลอร์ไปและทำให้เขาจมน้ำเสียชีวิตในปี2013สร้างความโศกเศร้าให้กับครอบครัวและภรรยาของเขาทว่าพี่ชายของเทเลอร์ก็เกิดปิ๊งไอเดียเขาจำได้ดีว่าน้องชายมักจะเล่นเกม Skyrim อยู่เสมอทุกคนจึงไม่รอช้าที่จะล็อกอินเข้าไปใน ID ของเทเลอร์เปิดเกม Skyrim ขึ้นมาและภาพนี้ก็คือภาพสุดท้ายในเกม Skyrim ที่เทเลอร์มองเห็นผู้โพสต์มักจะเปิดเกมนี้ขึ้นมาไม่เล่นไม่ขยับตัวละครแต่ใช้เพียงสายตาจ้องมองเท่านั้นตัวละครนี้แข็งทื่ออยู่ในการเวลาราวกับวันที่เทเลอร์ยังคงมีชีวิตหลังจากเรื่องราวนี้ส่งต่อไปบนโลกออนไลน์เหล่าชุมชนสกายริมจึงร้องขอสถานที่สุดท้ายที่ตัวเทเลอร์ยืนอยู่เพื่อนำไปจัดทำม็อดสัญลักษณ์การเคารพรักและระลึกถึงใช่ครับแม้ทั้งหมดนี้จะเป็นเรื่องน่าเศร้าของการลาจากแต่ยังคงมีความสวยงามของมิตรภาพการคิดถึงความรักที่ไม่ได้หายไปจากใจหลายครั้งมันปรากฏขึ้นในรูปแบบของสัญลักษณ์ภาพตัวแทนหรือบันทึกสุดท้ายนาทีนั่นเองที่เกมได้กระโดดข้ามจากความสนุกเป
็นเครื่องเยียวยาความทุกข์กับสิ่งตรงหน้าและยังเป็นเครื่องบันทึกความทรงจำตลอดกาลเพื่อย้ำไว้ว่าหัวใจเราจะคงคิดถึงบุคคลอันเป็นที่รักตราบนานเท่านานครับ